สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพามารีวิวพร้อมทดสอบการใช้งานนะครับชุดติดตั้งลูกบิดของ DeWalt นะครับตัวใหม่ของเขาเลยรุ่น D180004 นะครับผมราคาตัวนี้ต้องบอกว่าไม่ถึง 1,000 บาทนะครับถือว่าไม่แพงนะเดี๋ยวมาดูข้อมูลเบื้องต้นกันก่อนนะครับตัวนี้เขาบอกว่าสามารถใช้งานได้กับประตูที่มีความหนาที่ประมาณ35มิลนะครับหรือประมาณ 44.5 มิลได้นะครับอย่างประตูผมเนี่ยอยู่ที่35มิลนะครับก็สามารถใช้งานได้ตัวนะครับเจาะลูกบิดตรงนี้นะครับสามารถที่จะปรับระยะจากขอบนะครับได้ที่60มิลกับ70มิลได้นะครับเราสามารถเปลี่ยนเซนเตอร์นะครับหรือความห่างของจุดศูนย์กลางเนี่ยได้2ระยะเลยนะครับมีดอกสว่านนะครับในการเจาะมาให้แล้วก็มีโฮซอนะครับขนาด25มิล1ดอกนะครับแล้วก็โฮซอขนาด54มิล1ดอกสำหรับเจาะตัวลูกบิดนะครับอันนี้ครับจะมีแคมป์ที่เราสามารถหมุนด้านหลังเนี่ยเข้าไปแคมป์กับตัวความหนาประตูได้ครับตัวไกด์นำเจาะตรงนี้สีดำๆนะครับเขาสามารถที่จะปรับนะครับตำแหน่งนะครับการเจาะได้นะก็คือที่35มิลกับ 44.5 นะครับเขาจะมีตัวเลขบอกอยู่อย่างตัวเนี้ยมันอยู่ที่ระยะ 44.5 แต่ประตูผมอ่ะมันหนาอยู่ที่35นะผมก็จะสามารถเปลี่ยนนะครับตำแหน่งได้นะครับโดยการกดตัวนี้ลงไปนะครับแล้วเราก็เนี่ยหมุน180องศานะครับแล้วก็ใส่กลับเข้ามานี่นะครับก็จะสามารถนะครับได้ตำแหน่งตามความหนาของประตูเรานะครับแล้วก็ใช้หัวซอเนี่ยเจาะเข้าไปได้นะโดยที่สามารถสลับได้นะแค่หมุน180องศาเท่านั้นนะครับเช่นเดียวกันกับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับระยะความห่างจากขอบประตูเนี่ยเราสามารถเซตได้2ระยะนะก็คือ60กับ70นะครับอย่างตัวเนี้ยของเราเนี่ยนะครับมันอยู่ที่60อยู่แล้วนะครับเราดูที่ตัวเลขตรงนี้ได้เขามีบอกนะถ้าเราจะเปลี่ยนระยะนะครับเราแค่ดันลงมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หมุน180แล้วก็ใส่กลับเข้ามานะครับก็จะได้ระยะห่างจากขอบเนี่ยที่70มิลแล้วก็เป็นจุดที่นำเจาะให้เราแบบนี้นะครับส่วนการใช้งานดอกเจาะนะครับก็ไม่ยากเลยเวลาเราใช้งานก็แค่หมุนตัวดอกสว่านเนี่ยเข้าไปกับตัวดอกโฮซอของเรานะครับแต่ละดอกนะครับจะเจาะดอกนี้ก็ใส่ดอกนี้แล้วก็ใส่กับสว่านแล้วก็เจาะนะครับมาใส่ดอกโฮซอดอกเล็กนะครับแล้วก็เจาะจากฝั่งนี้เข้าไปพามาดูในเรื่องวัสดุนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับตรงแคมป์ที่จะใช้ในการแคมป์ประตูนะครับในการเจาะเนี่ยตรงนี้เขามียางมาให้นะครับ4จุดนะเป็นยางนุ่มๆ นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอยที่ตัวประตูของเรานะครับดังนั้นใช้งานเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดรอยที่ประตูนะครับก่อนที่เราจะทําการเจาะนะครับเราต้องดูด้วยว่าตัวลูกบิดเราเนี่ยระยะลิ้นกรนะครับที่มันล็อกกันเนี่ยอยู่ที่ระยะเท่าไหร่เขาจะมีบอกนะครับอย่างตัวนี้อยู่ที่60มิลเราก็ต้องเซตนะครับตัวระยะตัวนี้ของเรานะครับให้ได้จากขอบ60มิลนะครับทีนี้เราก็สามารถใช้ตัวนี้เนี่ยเข้าไปแคมป์ได้เลยนะครับตามตำแหน่งนะอันนี้ก็เลือกตำแหน่งที่เราจะเจาะนะครับแล้วก็แคมป์ให้แน่นนี่ครับจากนั้นให้เราเอาตัวดอกสว่านใส่กับตัวโฮซอของเขานะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นดอกโฮซอขนาด54มิลเพื่อเจาะที่จะใส่ตัวลูกบิดเข้าไปนะฝั่งนี้นะครับเราก็เจาะให้ทะลุเลยจะเห็นว่าดอกของเขานี่มีความคมนะครับเจาะทีเดียวได้ทะลุเลยครับเมื่อเจาะรูนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็เอาตัวดอกโฮซอนะครับอันนี้ออกมาได้เลยครับซึ่งตัวนี้จะเห็นว่ามันจะมีไม้ค้าอยู่ด้านในนะครับตัวดอกเขาก็จะมีการเจาะรูด้านข้างมาให้นะเพื่อที่จะใช้ในการงัดในส่วนของไม้ที่เราเจาะเนี่ยออกมาได้นะครับตัวนี้ก็ใช้วิธีการงัดออกมาง่ายๆแบบนี้เลยครับไม่ยากนะครับถัดมาเนี่ยเราก็เอาตัวดอกโฮซออีกอันนึงนะที่เป็นขนาด25มิลครับใส่เข้าไปเพื่อที่จะเจาะอีกด้านนึงตรงนี้นะครับที่เป็นด้านของความหนาประตูตัวนี้จะเป็นช่องสําหรับในการใส่ตัวลิ้นกรนะครับหรือว่าตัวเดือยที่จะมาล็อกประตูนั่นเองนะครับจะเห็นว่าเครื่องมือตัวนี้จะทําให้เราสามารถใช้งานได้รวดเร็วเจาะประตูได้ง่ายนะครับแล้วก็รูที่เจาะเนี่ยมันก็จะได้ตําแหน่งที่ตรงนะครับกับรูตรงกลางที่เราได้เจาะไว้เลยนะครับนี่ครับจากนั้นเราก็สามารถถอดตัวจิ๊กเนี่ยออกมาได้เลยนี่นะครับหลังจากเจาะเสร็จแล้วนะครับรูกลมสวยเลยนะครับนี่นะครับทั้ง2ฝั่งนะครับจะได้ออกมาลักษณะแบบนี้นะทะลุถึงกันเดี๋ยวถัดไปเนี่ยเราก็ใส่ลูกบิดได้เลยนะครับเดี๋ยวลูกบิดมาสวมใส่กันได้เลยต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือนะครับที่จะมาช่วยในการติดตั้งลูกบิดประตูเนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะโดยปกติถ้าเราจะใส่เจาะลูกบิดเนี่ยเราต้องมีการวัดระยะต่างๆนะแต่ถ้ามีจิ๊กตัวนี้ของ DeWalt นะครับเราสามารถที่จะเอาไปแคมป์นะครับณบริเวณตำแหน่งที่เราจะใส่ลูกบิดได้เลยแล้วเราก็เจาะนะครับ2รูนะครับเท่านี้เองนะภายในเวลาเนี่ยผมบอกเลยไม่เกิน5นาทีนะสามารถที่จะเจาะรูที่ประตูสำหรับใส่ลูกบิดได้เสร็จเลยนะครับผม
สุดท้ายนะครับท่านใดสนใจนะครับในส่วนของอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับที่ใช้ในการติดตั้งตัวลูกบิดประตูของ DeWalt นะครับผมจะเอาข้อมูลนะครับเนี่ยไปให้ใน description หรือว่าในคอมเมนต์นะครับลองเข้าไปดูได้นะครับต้องบอกว่าราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับอยู่ที่ไม่เกิน 1,000 ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ